คำเดียวเนี่ยทำคำเดียวนะไม่มีพระเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับคำว่าทำคำเดียวเนี่ยทำทำตัวนี้ไหมหรือทำตัวไหนให้มันสักตัวก็แล้วกันเอาทำตัวนี้ก็ได้เอาสักอย่างนึงถ้าคำว่าทำตัวเดียวเนี่ยหรือตัวเนี้ยมันก็ไม่รู้จะมีความหมายไงนะลุงก็หาความหมายไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหาว่าตามด้วยธรรมชาติเนี่ยใส่คำว่าชาติธรรมชาติตัวต่อเต่าเนาะธรรมชาติยังพอที่จะเข้าใจได้ถามว่ามันคืออะไรธรรมชาติคืออะไรเอาใครตอบได้เอาขออนุญาตทีเถอะขอเริ่มธรรมชาติคืออะไรนะแล้วลุงจะจาะลึกพาจาะลึกให้ได้ครับว่ามันคืออะไรกันแน่ตอบคำถามก่อนครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนั่นนะธรรมชาติคืออะไรโอเคตั้งคำถามธรรมชาติเดี๋ยวลบให้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปต่อครับหมึกตัวนี้ใช้ไม่ได้เลยโอ้หมึกมีปากกาเลยเนี่ยเลิกใช้แล้วแบบนี้เฮ้ยลบไหมเนี่ยแปลว่าหมึกไอ้ปากกานี่ต้องใช้ตัวใหม่แล้วเชียร์ธรรมชาติคืออะไรนะครับคืออะไรเอาล่ะเขียนเอาไว้ในซอกพอจะได้ไหมรกตาบ้างไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้ารกตาก็ขออภัยเอาล่ะอย่าให้รกตาก็แล้วกันรกตาท่านรกตาผมเอาใครจะตอบบ้างธรรมชาติคืออะไรต้องตอบสิครับลุงนี่ตอบได้แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวลุงนี่จะเขียนไว้ในกระดาษเดี๋ยวจะหาว่าไปลอกมาลอกเรียนท่านเอาของท่านมาใส่เป็นของผมไม่เอานะธรรมชาติคือเอานะลุงตอบรอบเรียบร้อยแล้วเชียร์อยู่ในตรงนี้ละเดี๋ยวนี้อย่างนี้ตอบแล้วดูท่านดูสิคือถ้าหากว่ามันจัดภาษาไม่ตรงกันมันจะไปต่อไม่ได้ต้องเข้าใจนะครับไม่รู้บอกว่าไม่รู้ครับนะถ้ารู้ตอบว่าธรรมชาติคืออะไรครับจะย่อยธรรมชาติวันนี้ วันนี้เป็นวันที่ย่อยธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติคืออะไรดูสิสนุกนะตอบมาก่อนครับไม่งั้นไม่ปล่อยไม้สนุกนะไม่ปล่อยของนะทั้งนั้นนะ ไม่งั้นลุงไม่ปล่อยของนะ นะเอาลุงก็จะดูเหมือนกันแหละผมจะดูท่านลองสักตั้งสิเรื่องไหนลองสักตั้งสิเรื่องไหนเอาผมจะดูท่านลองสักตั้งสิเรื่องไหนเอาไปกดผิดปุบอยู่แล้วโอ้ยปิดไปเลยลองสักตั้งสิเรื่องไหนเอาละโป๊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 ะงอยไม่เหือเลยเหรอ
เอ้ยนี่ได้ไงล่ะเอ้ยเฮ้ยนี่ก็แย่สิลุงมาพระเอกขี่ตายตอนจบได้ไงฮะเอ้ยพระเอกตายตอนเริ่มต้นได้ไงฮะพระเอกตายตอนเริ่มต้นได้ไงเอ้ยวันนี้กดอะไรมันผิดไปหมดเลยไม่ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้มันเป็นยังไงเครื่องลุงออกมาแล้วเพราะไม่ไอ้วันนี้กดอะไรมันผิดไปหมดเลยมาแล้วมาแล้วโอเคตอบคำถามเร็วท่านที่อยู่หน้าจอเจ้าครับครับธรรมชาติคืออะไรนะครับรู้สิถ้าไม่รู้บอกก็ไม่รู้เลยนะครับถ้ารู้ก็มาเลยที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตอบมาตาม common sense ตอบมาตามตอบมาตามที่ตัวเองเข้าใจครับนะครับนะครับกรุณาตอบทุกท่านก็ดีผมว่านะตามความเข้าใจตัวเองอย่าไปลอกกันนะแมวนะเดี๋ยวลอกข้อสอบแมวนะอย่าใช้วิธีลอกข้อสอบนะครับมันไม่มั่นใจเพราะมันไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วใช่ไหมครับผิดมันก็ไม่ได้เสียอะไรถูกก็ไม่ได้ได้อะไรผิดก็ไม่ได้เสียอะไรถูกก็ไม่ได้ได้อะไรแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือภาษาลุงจะอธิบายนะครับมันจะได้ตรงนั้นโอเคไหมแล้วข้อมูลที่ท่านจะบอกว่าตอบมาเป็นนู่นนี่นั่นผมก็จะโยงมาใส่ให้แล้วก็เพื่อให้เข้าใจไม่รู้ท่านจะตอบมาต่างกันสักสิบอย่างนะลุงก็มีความสามารถอธิบายเจาะลึกให้ถึงสิบอย่างได้ก็แล้วกันเออเอางี้ดีกว่าคำว่าธรรมชาติคืออะไรดูซิว่าจะตอบว่าไงเชิญครับอย่าช้าเดี๋ยวช้าเราจะได้ไปต่อเอาก็มีผู้ต่อมาอย่าลอกเรียนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหน้าจอนี่อย่าลอกเรียนกันนะครับมีผู้ตอบว่าธรรมชาติคือสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีผู้ตอบมาแล้วนะครับอย่างอื่นมีไหมทีนี้ไม่รู้ค่ะลุงต้องมางั้นมันได้ขอจับมือก่อนแล้วบอกไม่รู้คือไม่รู้เรื่องนี้นะครับคนไทยเราไม่ได้ปลูกฝังเรื่องของการตั้งคำถามนะแล้วหาคำตอบตามธรรมชาติตาม common sense การเรียนการสอนบ้านเมืองเรามาตั้งแต่นานนักแล้วเป็นร้อยปีนะให้จำอย่างเดียวไม่ได้ตั้งคำถามขึ้นมาเพราะว่าครูคนที่เป็นครูจริงๆเนี่ยครับเอาแต่เนื้อหาในตำราพาตกครูก็คือตกครูตำราพาตกครองก็คือตกครองหมดมีหน้าพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าอย่าเชื่อตำราคือตรงนั้นเองครับนะหนึ่งใน10ของกาลมสูตร10ข้อพระพุทธเจ้าห้ามเชื่อตำราห้ามเชื่อคนเกิดก่อนที่เล่าอะไรต่อไปไรสืบสายกันมารุ่นสู่รุ่นกันมาห้ามเชื่อเห็นไหมครับห้ามเชื่อครูบาอาจารย์ห้ามเชื่อคนที่ยกตรรกะเหตุผลนู่นนี่นั่นสารพัด108มันเหตุผลข้างตัวเองประมาณนั้นนะครับห้ามเชื่อทฤษฎีบ้าบอคอปอง108ทฤษฎีอีกไหมเนี่ยห้ามเชื่อครับเพราะว่าพูดว่าไงเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่เชื่อก็ซวยนะที่นี่เอาร้องแบบห้ามเชื่อคนเกิดก่อนอ้าวหนึ่งเกิดก่อน
ไม่เชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายซวยนะเขาบอกเออแล้วจะห้ามเชื่อห้ามไม่ให้เชื่อคนก่อนไม่ซวยเหรอเนี่ยนะครับ มันขัดกับธรรมชาติจริงนะเออสองตำราห้ามเชื่อตำราสามห้ามเชื่ออะไร ห้ามเชื่อครูคุณครูเนี่ยสี่ห้ามเชื่อหลักเหตุผลเหตุผลเหตุผลเนี่ยโอ้ยฟังกันมาเยอะแล้วห้ามเชื่อทฤษฎีทฤษฎีแค่ไหนโอเคทฤษฎีสารพัด108ทฤษฎีมันมีทั้งหมดอยู่10ข้อได้มา5เอานะ5ก็พอแล้วมั้งใช่ไหมครับใช่นะลองไม่เชื่อทั้งหมดดิสิทธิ์เนี่ยซวยเลยจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่ด้วยใช่ไหมทำไมพระพุทธเจ้าถึงมาให้เชื่อนะจะอธิบายว่าไงก็ว่าไม่เชื่อหรือเชื่อเนี่ยครับธรรมชาติคืออะไรตอบแล้วแล้วอย่าช้าอย่าช้าของแค่นี้โตแล้วไม่ใช่เด็กๆเนาะตอบผิดก็ไม่ได้เสียอะไรตอบถูกก็ไม่ได้ได้อะไรภาษาลุงเนี่ยไม่ได้นะ ไม่รู้ค่ะนั่นแน่อาประเถือว่ามีคนตอบมากอยู่หรอกคือ ดูสิจะตอบตรงกับลุงหรือเปล่าลุงตอบไปแล้วนะไม่ได้พูดเล่นนะลุงเนี่ยคว่ำไว้ก่อนเนี่ยเป็นพยานคว่ำไว้ก่อนเป็นสักขีพยานเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวลุงลอกข้อสอบโอเคนะงั้นก็ลุงก็จะดูฝั่งเฟซก่อนครับทางนั้นนะไปไงฝั่งเฟซเริ่มต้นใหม่เป๊ะเปิดเมื่อกี้ก็เปิดแล้วดีกว่าโถเอ้ยลุงก็เกินไปแล้วเมื่อกี้ก็เปิดเอาไว้แล้วโอ้ลุงก็แย่โอเคโอเคโอเคเฟสว่าไงครับธรรมชาติคือธรรมะมีใครอีกธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณปฏิดาว่าไปธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองคุณจันทร์ธรรมชาติคือโลกใบนี้ครับคุณไกรทองนะครับธรรมชาติคือธรรมะคุณสาครมีใครอีกฟังเฟสลุงจะได้เฉลยเวลาเฉลยแล้วมันนะให้ด้วยจะพามันไม่ใช่ฝั่งนี้เปิดเขามีใครตอบมาดีจังเลยคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองจะมัวแต่สวัสดีตอบคำถามโยมธรรมชาติคือสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตคุณภูมิกนกปณิสราไม่รู้ครับลุงคุณสอนธรรมชาติคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดโลกนี้ครับ
คุณเพชราธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองเป็นเองค่ะคุณเรโนธรรมชาติคือพระธรรมซึ่งซ่อนอยู่ซ่อนซ้อนอยู่ในธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ค่ะคุณเจฟธรรมชาติคืออัตโนมัติครับคุณแมนคือสิ่งที่อยู่ในตัวตนและนอกตัวที่แวดล้อมตัวเรานะคุณกฎชกรกฎชพรธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์เช่นคนต้นไม้แม่น้ำอากาศอวกาศเอาเข้าไปคุณเซฟิโรธรรมชาติคือพลังงานเอาเข้าไปคุณบัญญาฤทธิ์ใช่ป่ะภาษาไม่วรรณยุกต์ลุงก็แย่เหมือนกันนะเอาธรรมชาติคือดินอากาศอุณหภูมิและสรรพสัตว์โอเคไปสรรพสัตว์โอเคกนกวันธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองคุณศิวรักษ์ธรรมชาติคือความจริงค่ะธรรมชาติคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองไม่มีใครสร้างขึ้นมาคุณสมฤทธิ์ธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาท่านชายสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับสุภาพรไม่รู้ค่ะรอฟังตีลังกาสองตลกเล่าให้ฟังคุณจิราพรธรรมชาติคือพลังงานคุณกิสาคุณกิสานพธรรมชาติคืออากาศและสิ่งที่เกิดขึ้นมาเองค่ะแพงเหลืองอรามรามธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ในตัวของเราเองคุณสุพันธ์คะธรรมชาติคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้เป็นทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เช่นดินนะน้ำลมอากาศและความร้อนคุณลุงวิทย์ธรรมชาติคือสิ่งสมมติและเป็นสักขีพยานของการมีอยู่ของพระธรรมหรือการมีอยู่ของอัลเลาะห์หรือการมีอยู่ของอัลเลาะห์คุณคอลิยะครับเอาละฟังลุงเฉลยทีนี้ครับธรรมชาติคืออะไรง่ายเนาะอ่านได้ไหมครับธรรมชาติคือมนุษย์ถูกหมดนั่นแหละที่ท่านบอกว่าถูกหมดไม่มีใครผิดเลยสุดท้ายแล้วนะแต่ลุงต้องการจะช้อนเข้ามามนุษย์อะไรเพราะว่าลุงจะพาไปหาเขาว่าพระธรรมไม่ใช่ได้ครับเมื่อกี้เนี่ยครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ได้พูดถึงว่าการที่จะป้องกันคลื่นที่เขาว่าเนี่ยใครก็ตามที่สามารถสื่อถึงผ้าล้อได้นะครับกันคลื่นได้แน่ๆเข้าใจไหมครับ นะนะครับนะเพราะว่าผ้าล้อนั่นคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนคือสิ่งที่บริสุทธิ์เข้าใจไหมโดยภาษาก็เราสื่อสารกันตรงนี้เข้าใจไหมครับคือสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนหาตัวไม่เจอหรอกโอเคนะแต่บริสุทธิ์ก็แล้วกันนะคือบริสุทธิ์ตามภาษาที่เราใช้กันเนี่ยครับมันไม่ได้ใช้คำไหนครับคำบริสุทธิ์ถ้าอยากใช้ให้มันอย่ายกคำบริสุทธิ์ให้มันมากๆก็คือซูเปอร์เพียวได้ไหมเอางั้นได้ไหมคือเป็นบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่ดีกว่าโอเคนะคำว่าพาล้อหรือว่าเดอะก็อดเดียวกันนั่นแหละครับกับอะไรที่เมื่อกี้บอกลูกบอกว่าสามตรีมูรติเนี่ยรวมกันนะก็เลยสุดยอดนั่นคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั่นแหละครับเห็นนะ
แล้วทางฝั่งสาธุทีนี้ฮะจะพาไปดูนะก็เลยเอาเขาว่ามนุษย์จะหาได้ที่ไหนทีนี้เมื่อกี้ผมพูดเรื่องของไร้คลื่นคือไม่มีคลื่นนะก็เลยเอาเขาว่ามนุษย์มันเป็นตัวตั้งครับโอเคนะคือมนุษย์แล้วกันนะความจริงที่จริงมันก็ได้หมดที่ท่านมานี่ก็ถูกหมดอ่ะอธิบายคือธรรมชาติก็ถูกแล้วแหละครับธรรมชาติคืออะไรก็คือธรรมชาติธรรมชาติมันคือดินน้ำลมไฟมันก็ได้มนุษย์เราคือดินน้ำลมไฟมันก็ไม่ผิดเห็นไหมครับที่อยู่ในตัวเราเองเนี่ยมนุษย์เราคือสิ่งที่มีชีวิตแต่มีชีวิตแล้วไม่มีชีวิตก็ถูกหมดนะครับใช่นะธรรมชาติคือสิ่งสมมุติและเป็นสักขีพยานของการมีอยู่ของพระธรรมหรือการมีอยู่ของพระอัลเลาะห์นะใช่มั้ยอย่าลืมนะลุงคนพูดนะฮะคําว่าพระธรรมกับพระอัลเลาะห์เนี่ยคือสิ่งเดียวกันลุงก็พูดกันมานานคํานี้นะหาพระธรรมหาได้ที่ไหนทีนี้ครับก็ต้องหาได้ในตัวมนุษย์นี่เองครับหาว่าครับเพราะฉะนั้นลุงก็เลยใส่คําว่ามนุษย์ซะก็หวังว่าคงจะไปกันได้ไม่ถึงกับหนีไปคนๆหรอกครับนะครับนั่นธรรมชาติคือพลังงานก็ได้นะครับถ้าพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมครับคนตอบพลังงานคือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับคนตอบพลังงานแต่ต้องย้ำกับว่าไม่ใช่สิเดี๋ยวไม่ใช่ธรรมชาติต้องไม่ใช่พลังงานครับต้องไม่ใช่เพราะธรรมงานพูดว่าไงก็พลังงานมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคนะครับแต่พลังงานบริสุทธิ์นะจริงๆตัวมนุษย์ทั้งตัวเลยนะครับมนุษย์ทั้งตัวนะทั้งตัวนะก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับวิธีคิดง่ายทั้งตัวนะคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเราก็แปลว่าอยู่ในจุดศูนย์กลางนี่อยู่ในจุดศูนย์กลางพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในจุดศูนย์กลางของตัวเราง่ายเนาะโดยภาษามันจะง่ายครับโดยภาษาก็ไม่น่าจะผิดแปลกแตกโดยภาษานะครับถ้าโดยภาษามันจะง่ายแต่ถ้าโดยในการปฏิบัติเข้าไปในรูปที่มันซึมซับแบบออสโมซิสจริงๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างนั้นก็ตามพอจะสรุปได้ไหมครับว่าธรรมชาติคือมนุษย์ละกันเนาะมนุษย์เป็นคนที่ตั้งธรรมชาติเอาป่ะจริงๆธรรมชาติคือภาษาโอเคไหมมนุษย์ก็คือภาษาโอเคไหมมันต้องก้าวข้ามภาษาเลยตัวเนี้ยต้องเลยภาษาแล้วใช่ไหมครับเลยภาษาอย่างที่บอกว่าคลื่นก็คือภาษาอีกแหละนะครับใช่นะมันเป็นภาษาหมดจะมาติดขัดที่ภาษานี่สุดท้ายแล้วเนี่ยอันนั้นต้องก้าวข้ามภาษาไปให้ได้โดยไปแตะด้านความรู้สึกนะครับแตะด้านความรู้สึกปุ๊บจนกระทั่งไปถึงขั้นไร้ความรู้สึกคำว่าความรู้สึกเป็นคลื่นได้เลยครับคลื่นความรู้สึกดูสิครับมันเป็นภาษาใหม่หมดนะให้ระวังที่เคยได้ยินได้ฟังมันคลื่นความรู้สึกเห็นไหมความรู้สึกก็มีแต่คลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นความร้อนคลื่นไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กลุงออกบอกว่าคลื่นความรู้สึกสิโอ้โหภาษาเนี่ยนะพี่บอกว่าภาษาใหม่ไม่เคยได้ยินมามันก็เลยบอกว่าลุงออกใช้ภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกไปไม่เป็นไรกิ๊กก๊อกไปเรื่อยก็แล้วกันเนาะค่อยๆฟังครับค่อยๆฟัง
ค่อยออสโมซิสไปเรื่อยไม่ผมสบายอยู่แล้วล่ะครับผมจะหลับตาพูดเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้เลี้ยงเอาไว้เพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อที่จะดูว่าแต่ละท่านจะอธิบายความที่ท่านตอบมาธรรมชาติค่ะอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงบอกว่าการที่จะไม่แพ้คลื่นทางวิทยาศาสตร์เมื่อกี้เนี่ยครับจะพาไปหาตรงนั้นนั่นเองครับทำไงเราจึงจะไม่แพ้คลื่นที่ว่านั้นไม่ว่าจะมารุนแรงขนาดก็ตามทีแต่เลเซอร์ไม่ไหวเลเซอร์เป็นความร้อนให้รู้ไว้ครับถ้าเป็นเลเซอร์ไม่ไหวนะมันเป็นความร้อนนะเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เป็นความร้อนใช่ไหมครับยิงทีเดียวไม่ได้แล้วนอนเอาเป็นว่าเอากันสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติธรรมชาติคืออะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติก็ถูกใช่ไหมครับใช่นะธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาก็ถูกมันถูกไปทั้งหมดแหละนะครับธรรมชาติคืออย่างต่างๆที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาก็ถูกนะครับมันถูกไปหมดธรรมชาติคือพลังงานตัวนี้กักเอาไว้อธิบายก็ถ้าหากว่าเอาถูกกับผิดเนาะพลังงานเนี่ยคือไม่ถูกแหละนะครับเกิดขึ้นเองคือถูกเห็นนะครับแต่อธิบายได้นะพลังงานไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกจะอธิบายเข้าไปสู่ตรงนี้แหละครับที่ว่าให้มันลึกอีกทีนึง ธรรมชาติคืออากาศที่เกิดขึ้นมาเองเนาะถูกนะครับธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ในตัวของเราเองตรงนี้ต้องกักเอาไว้แล้วกำลังจะเข้าไปหาสิ่งที่บริสุทธิ์ในตัวเราเองนะอย่าลืมคำตอบมันจะเป็นอย่างนั้นคำอธิบายคำอธิบายจริงๆนะฮะมันจะเข้าไปสู่คำว่าอะไรครับคือความบริสุทธิ์มันจะมีคำว่าบริสุทธิ์นะครับนี่ฮะที่บอกว่าไร้คลื่นไม่มีคลื่นแล้วคลื่นของฉันไม่ได้คือตัวบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นนะครับเป็นคำเฉลยสุดท้ายคือสิ่งบริสุทธิ์แล้วถ้าเป็นพลังงานคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันต้องอธิบายผ่านตัวมนุษย์ฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าธรรมชาติคืออะไรคือมนุษย์ซะมันจะง่ายนะครับจะง่ายครับมันง่ายกว่าในการที่ยกตัวอย่างเอาหมูหมากาไก่เอาก้อนเห็นมันได้หมดแหละแต่มนุษย์มันจะง่ายกว่าเพราะว่ามนุษย์คุยกับมนุษย์เห็นไหมครับในความคิดของลุงนะที่บอกว่าธรรมชาติคือมนุษย์ก็คือตรงนี้เองนะครับธรรมชาติคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ก็ถูกจับต้องได้จับต้องไม่ได้จับต้องได้จับต้องไม่ได้ก็โอเคนะทั้งสิ้นมีชีวิตไม่มีชีวิตมันถูกตรงที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตธรรมชาติตรงนี้เช่นดินน้ำลมไฟความร้อนโอเคใช้ได้เอาล่ะคุณคอริยออีกทีนึงนะครับธรรมชาติคือสิ่งสมมติถูกสมมติทั้งนั้นแหละและเป็นสักขีพยานเป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงก็ว่าได้เป็นตัวอ้างอิงก็อ้างถึงอ้างอิงกับสักขีพยานคืออ้างถึงอ้างอิงเป็นสักขีพยานในตัวอ้างถึงอ้างอิงของการมีอยู่ของพระธรรมใช้ได้หรือการมีอยู่ของพระอัลเลาะห์ใช้ได้โอเคนะการมีอยู่ของสิ่งบริสุทธิ์เนี่ยจะใส่ชื่อไหนก็ได้ชุดท้ายผมใส่ชื่อนะแมวก็ยังได้จริงสิ่งบริสุทธิ์ผมตั้งชื่อแมวก็ได้ตั้งชื่อ X ก็ได้ Y ก็ได้มันสื่อสารกันจริงๆมันจะเกินภาษานะครับเกินภาษาเกินความรู้สึกจนกระทั่งไร้ความรู้สึกจึงจะรู้แจ้ง
รู้จริงรู้มากเราก็รู้หมดนะครับก็อยากให้ท่านได้สื่อสารกับสิ่งเหล่านี้แหละครับอาล่ะผมจะลบไปมิฉะนั้นแล้วเราจะไปแพ้เพียงพร้ำจะแพ้กับคลื่นจะแพ้จริงๆแพ้แน่ๆนะครับเพราะว่าอาวุธนาทีนี้นะฮะมันมีคลื่นมีทั้งเลเซอร์เข้าใจไหมครับแล้วมันก็มีทั้งนิวเคลียร์มีทั้งเคมีชีวะมีทั้ง5ประเภทเนี่ยนะครับเอาง่ายๆสำหรับลุงนะถ้าหากว่าเป็นอาวุธชีวภาพนะครับพวกถึงเช่นไวรัสโคโรนาโคโรนาลุงจะไม่กลัวเลย 100% อันนี้ 100% ไม่กลัวเลย 100% เลยนะแต่ถ้าเป็นอาวุธเคมีครับถ้ามันอยู่ห่างจากตัวลุงไปเพราะความเข้มข้นมันเนี่ยประมาณสัก10เมตรอย่างเงี้ยเอา5เมตรก็ได้วะทำอะไรลุงไม่ได้หรอกเคมีนะให้รู้ไว้นะครับ แต่ว่าปกที่จะบุกไม่ไหวแล้วครับนี่ยอมแค่ยาสลบก็เอาไม่อยู่แล้วครับถ้าปกตรงๆตรงแค่นะครับมันเคมีนะครับเคมีถ้ามันถึงตัวนะก็ไม่อยู่เหมือนกันเพราะอะไรอย่างนี้พวกเขาสาดน้ำฉีดน้ำไงน้ำเคมีนะแม่รู้จักน้ำกรดไหมครับยังก็ยอมครับแบบถ้าถึงตัวก็ยอมนะครับถ้ามันพอได้นะเคมีแล้วถ้าเป็นนิวเคลียร์ทีนี้ครับถ้าเป็นนิวเคลียร์ถ้ามันระเบิดอยู่ลุงนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกเนาะไม่รู้ถ้ามันระเบิดห่างจากลุงแล้วกันเอาสัก5กิโลเมตรห้ามใกล้ไปตับแตกก่อนไม่ใช่แล้วครับเพราะว่าอยู่ใกล้มันจะโดนตับแตกก่อนรู้ปะเออรู้จักตับแตกไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ปะเวลาระเบิดนี่ครับที่มันระเบิดตูมเนี่ยสังเกตนะฮะแค่ฟ้าร้องเนี่ยมันก็ตัวเราก็จนไหวแล้วนี่คือความดันของฟ้าร้องไม่รู้จุดเริ่มต้นที่มันร้องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยเห็นไหมครับแต่เสียงมันมากระหึ่มเลยนี่ลักษณะเนี้ยหรือบางทีได้ยินเสียงเขาจุดพลุอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมครับจุดพลุงานวัดงานวางมันตึ้มอยู่กลางอากาศแต่มันสะเทือนถึงเรานั่นคือมันแต่ละมันขยายตัวมันดันอากาศก็แล้วกันเออมันดันอากาศตรงนั้นมาหาเราเราก็สะดุดอึกกันนั่นน่ะก็คือแรงดันนิวเคลียร์เช่นเดียวกันฮะมันระเบิดมันอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้ก็ช้ำในแล้วครับ กระเด็นกระดอนเลยล่ะครับใช่ไหมฮะเอาถ้ามันอยู่ห่างไกลก็ถ้าเป็นการตายก็แล้วกันอ่ะนั่งคุยกันอยู่เงี้ยสมมตินะครับมันตูมมาที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะนั่งคุยอยู่ถ้าตายลุงจะตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเอาจริงถ้าหากว่าหันหน้าใส่พอดีกับที่มันมาทางหันหน้าพอดีนะลุงก็คงจะป๊อปเดียวไปแต่ถ้าหากว่าจังหวะที่ลุงหันหลังให้อย่างเงี้ยเออยังไงรอดตายช้ากว่าเพื่อนแน่โอเคไหมครับอยู่หน้ามันใกล้หัวใจเหรอใช่ไหมใช่ป่ะรู้ไหมเคยโดนช็อกไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรู้ไหมเขาสายเวลาเขาต่อยลิ้นปีนะให้รู้ไว้ซี่โครงสังเกตให้ดีครับเขาสายจุดตายแล้วฮะซี่โครงเนี่ยซี่โครงอ่อนนี่แหละครับที่ลิ้นปีนะนั่นคือจุดตายแล้วให้รู้ซะบ้างนะครับจุกนั่นเวลาเขาน็อกไข่ต่อไข่นะเขาสายกันดีเขาแน่ เอานะทีนี้ถ้าเป็นคลื่นนี่นะทำอะไรลุงไม่ได้เลยพวกคลื่นเห็นไหมถ้าเป็นเลเซอร์มันอยู่ไกลเนาะโอ้ลุงก็ยอมเหมือนกันแบบนี้ถ้าเป็นเลเซอร์ยิงมาตรงหนีได้ที่ไหนแล้วเออใช่ไหมถ้าเป็นคลื่นเนี่ยถึงเรื่องถึงกันต่อให้คลื่นมาแต่ยังไงก็ตามทีเพราะฉะนั้นการที่จะชนะคลื่นได้หรือว่าคลื่นเหล่านั้นทำอะไรแล้วไม่ได้ก็ต้องไร้คลื่นคือต้องไม่มีคลื่นฟังนี้นะครับทีนี้เข้าเรื่องนะไม่มีคลื่นถามว่าการไม่มีคลื่นมันยังไงตรงนี้ก็ถือโอกาสจะแจ้งเพื่อโปรดแซบเอาไว้นะขึ้นถ้าเป็นขึ้นแม่เหล็กโลกขึ้นแม่เหล็กโลกอย่างเงี้ยแบบเนี้ยพอได้ไหมครับถ้าผมจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยฮะไอ้ตรงกลางเนี่ย N กับ S ตรงนี้มันจะจุดนี่มันจะไร้คลื่นมันจะไม่มีคลื่น
ฝั่งนี้ก็ไม่มีคลื่นถ้าบอกว่านี่คือโลกขั้วโลกเหนือเนี่ยขั้วโลกเหนือนะครับนี่ขั้วโลกใต้ขั้วโลกใต้ไอ้ตรงกลางนี่จะไม่มีคลื่นถ้าเป็นเหรียญก็คือเหรียญด้านซ้ายด้านขวาด้านที่3นะครับถ้าเป็นแม่เหล็กก็คือเอาแม่เหล็กทั้งขั้ว N ขั้ว S เป็นขั้วเหมือนกันครับไอ้นี่มันเข้าใจได้เหมือนกันตัวเข้าใจได้คือด้านที่3ของเหรียญทีนี้กลับมาถึงตัวเราทีนี้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยครับอย่าลืมนะเป็นแม่เหล็กนะให้ตัวเราเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเราเห็นรูปคนไหมฮะเงาคนๆเป็นแม่เหล็กครับแล้วสัมพันธ์กับแม่เหล็กโลกครับนี่แม่เหล็กโลกนี่แม่เหล็กของตัวเรานะครับจำให้ดีเห็นไหมเป็นแม่เหล็กนะใช่นะทีนี้แม่เหล็กในตัวเราเวลามันทำงานเข้าให้แหละพลังงานแม่เหล็กในตัวเราเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปนี้ขาวให้ถือว่าไฟฟ้าสถิตมันทำงานเต็มร้อยมันก็คือเป็นพลังงานของไฟฟ้าสถิตที่เอาขาวมาเนี่ยทั่วไปจะเรียกว่าออร่าอะไรก็สุดแต่เขาครับนี่คือการที่ไม่มีคลื่นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งตัวนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นทั้งตัวก็อย่างนี้เลยนะครับเป็นผีเสื้อเลยโอเคไหมในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะเวลาผมจับอะไรต่างๆจะเป็นหมอนเนี่ยผมแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยเวลาถ่ายรูปโปร่งใสหมดนะครับลูกหมอนเนี่ยฮะหมอนเนี่ยโปร่งใสเลยแหละครับเนี่ยลักษณะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าตัวเราเนี่ยทำไมไอไวรัสโคโรนามันถึงทำอะไรลูกไม่ได้เพราะลูกมีพลังข้างๆนะมันจะมาป้องกันตัวเองจะมารูปไหนก็จะเข้ามาไม่ได้เชื้อโรคเชื้อราจะทำอะไรลุงไม่ได้เลยนะครับไอ้ตัวเล็กทำอะไรลุงไม่ได้เลยนะครับไอ้ชีวิตขนาดเล็กทำอะไรลุงไม่ได้เลยครับแล้วทำมดตะนอยระโยมนี่ยอมทั้งนั้นไปแพ้มดตะนอยลุงโอ้โหโดนมดตะนอยเข้าไปใส่ทีโอ้สลบเลยนะแจ้งเพื่อแทรกนะครับเอาล่ะเมื่อเป็นฉะนั้นถามว่าจะป้องกันยังไงดีคลื่นคลื่นมือถือมือถอยรุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าคลื่นที่เขาใช้เรื่องของอาวุธสงครามมันจะหนักกว่านี้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่านะครับหนักกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าไว้วางใจไปนะครับคลื่นมือถือมือถอยทุกวันเนี่ยก็ทำมา 5G 6G เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยอย่าใกล้ตัวเวลาจะหลับจะนอนก็ปิดให้มันเรียบร้อยเอาไปชาร์จข้างๆตัวเหยาใกล้ตัวนะครับแต่ยืนยันว่าลุงจะชาร์จนอนกอดอยู่ทั้งคืนก็ไม่เป็นไรสำหรับตัวลุงนะครับเพราะคือมันทำอะไรลุงไม่ได้ลุงจะรู้ดีครับใช่นะแต่คนที่ไม่ได้ก็แว่งห่างนะครับเพราะว่าจะมาทำลายเรื่องของอะไรหัวใจเต้นตุบตุบมันผลิตไฟฟ้าสถิตนะครับให้รู้ไว้แล้วไฟฟ้าแม่เหล็กตรงนี้มันจะรุนแรงมากนะครับวิธีทดลองก็ได้นะลองเอาโทรศัพท์วางไว้ที่หน้าอกสิครับวางที่หน้าอกแล้วให้เพื่อนโทรมาเนี่ยโอ้โหปึ้งเลยเข้าไปข้างในเลยสะดุ้งเลยแหละเอาจริงๆลองดูซิว่ามันรุนแรงขนาดที่เสียงที่มันดังกิ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันต่างเยอะไว้ลองดูและให้เพื่อนโทรเข้าเอาโทรศัพท์วางไว้ที่หน้าอกเนี่ยกริ๊งมันจะได้รู้ไม่งั้นจะไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไรหรอกครั้งเดียวเนี่ยนะโอเคไหมทดสอบให้มันรู้ว่ามันรุนแรงครับสำหรับลุงรู้ว่ามันทำอะไรลุงไม่ได้หรอกพวกนี้นะครับก็เพราะทำไมถึงทำอะไรลุงไม่ได้เพราะว่าในธรรมชาติอย่าลืมนะฮะเมื่อกี้ได้เริ่มต้นแล้วว่าธรรมชาติคือมนุษย์นะครับธรรมชาติคือมนุษย์นะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอะไร
ไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์หรือว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็คือซ่อนอยู่ในมนุษย์โอเคไหมครับถ้าบอกว่าพระธรรมกับพระอรหันต์คืออันเดียวกันสิ่งเดียวกันพระอรหันต์ก็อยู่ในตัวเราคืออยู่ในตัวมนุษย์นะครับทีนี้ไปไหนทีเนี้ยเห็นไหมฮะอยู่ที่ว่าโยมเป็นหรือเปล่าต่างหากล่ะถ้าหากว่าชาวอเมนก็บอกว่าก๊อดเดอะก๊อดลุงก็บอกว่าพระธรรมกับเดอะก๊อดกับพระอรหันต์อันเดียวกันสิ่งเดียวกันสิ่งที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเดอะก๊อดก็อยู่ในตัวเรานั่นเองคือพระธรรมอยู่ในตัวทุกคนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าไปหาพระอรหันต์ที่ไหนอย่าไปหาเดอะก๊อดที่ไหนหาได้ในตัวของทุกๆคนนั่นแหละโอเคนะครับหวังว่าคำนี้น่าจะเป็นคำที่สุดท้ายแล้วแหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราฟังก็ฟังโดยมารยาทไอ้ที่มาอยู่หน้าจอตลาดสดตลาดแห้งก็ฟังไปฟังนี่ยิ่งเสียอารมณ์ครับจริงๆเสียงคอนโทรลเสียงก็ไม่ได้นะยิ่งฟังแล้วก็ทำให้มันไม่ใช่ไปรบจะต้องมาใช้ภาษาบันทึกของผมที่ไหนแล้วนะบางคนก็ดิวกันดีเบตกันโอ้ยอะไรพวกนี้มันไม่ใช่อ่ะถ้าเรื่องของนักสอนธรรมะธรรมโอเขาต้องใช้ภาษานุ่มๆเนิบๆนุ่มๆอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกผมว่านะใส่ภาษาให้บังคับให้จดให้จำให้เชื่ออย่างเงี้ยแต่ไม่จะดูอารมณ์ไม่ออกของแค่นั้นเองคนที่มาแสดงธรรมในแต่ละความเชื่อในแต่ละศาสนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะหลังๆมันจะสังเกตทางด้านผมยังไม่เห็นเดี๋ยวนะแม่ถ้าพูดจะยาวนะครับเอาจะว่าหาสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเรานะครับคือพระธรรมนี่เพราะฉะนั้นการที่จะอย่าลืมนะคลื่นมันทำลายธรรมชาติอย่าลืมอาวุธนิวเคลียร์ก็ทำลายธรรมชาติถ้าบอกว่าเราคือธรรมชาติมันก็ทำลายตัวเรานะครับใช่นะคลื่นทำลายธรรมชาติแน่นอนนะครับอีกครั้งหนึ่งคำว่าธรรมชาติทำไมมันถึงแห้งแล้งเพราะอะไรเพราะว่าคลื่นเนี่ย